ครับไปดูวิถีชุมชนงมหอยโล่ครับเปิดเมนูพื้นเมืองวันนี้คุณสกลจิดาวันนะครับจะพาไปล่องใต้นะครับไปดูหอยโล่หอยประจำของภาคใต้ที่ธรรมชาติเนี่ยเหลืออยู่น้อยแล้วแล้วก็นำไปประกอบอาหารอร่อยชื่อเมนูน่ารักนะครับรักนะจุ๊บๆอ่ะไปดูกันเลยครับเห็นผมแต่งตัวแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ชมมาคุยเรื่องของหอยหอยชนิดนี้มีชื่อว่าหอยโล่นะครับอยู่ในภาคใต้หากินยากแล้วเขาบอกว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยด้วยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าหอยโล่หน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามผมมาผมจะพาไปหาหอยโล่ครับผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยวที่ตำบลฟาร์มพัฒนาจุดนี้เราอยู่ที่คลองใหญ่ที่ที่เราจะมางมหาหอยโล่ซึ่งเป็นหอยประจำถิ่นของภาคใต้ผมจะบอกว่าหอยโล่เป็นหอยน้ำจืดคล้ายหอยขมแต่มีรูปร่างที่แตกต่างกันคือมีก้นแหลมและยาวกว่าอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีน้ำใสสะอาดมีก้อนหินมีขอนไม้และใบไม้จมอยู่ใต้น้ำซึ่งถือเป็นอาหารชั้นดีของหอยตอนนี้หอยโล่มีจำนวนลดลงไปมากวงจรชีวิตอยู่ที่ประมาณ 5-6 ปีแต่เมื่ออายุ 5-6 เดือนก็โตพอที่จะมาทำอาหารได้เมื่อได้หอยมาแล้วเรานำหอยมาล้างทำความสะอาดสับเอาช่วงท้ายของหอยออกเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับค่ะนี่ก็คือหางกะทินะคะหางกะทิแล้วก็แยกหัวแยกหางใช้หางกะทิมาตั้งไฟก่อนแล้วก็ใส่ด้วยเครื่องแกงเครื่องแกงตามเมื่อกี้เลยการกินหอยโล่ให้อร่อยทำได้2เมนูหลักๆคือแกงคั่วเครื่องแกงและต้มกะทิผักกูดปลาโขลกเครื่องแกงหอมๆเคี่ยวกับน้ำกะทิใส่หอยลงไปปรุงรสตามใจชอบเขาบอกว่าเผ็ดร้อนถึงใจถ้าบ้านไหนกินหอยเราจะรู้ได้ทันทีเพราะจะได้ยินเสียงจุ๊บหอยเสียงดังสนั่นจะเป็นที่เซากันว่ารักนะจุ๊บๆแกงหอยโล่กะทิหอมมากนะครับนี่ครับเปิดหน้าต่างของวันนี้หอมไป3บ้าน8บ้านเลยนะคือเมนูหลักของเราไฮไลท์ของเราจะอยู่ที่หอยโล่เจ้าหอยโล่นี่นะครับวิธีการกินต้องใช้ปากดูดค่ะปากดูดปากมันอื้อจุ๊บนะอันนี้คือตัวของเขาเลยใช่ไหมฮะอย่าคิดว่าการเอาหอยมาทำแบบนี้จะดูโหดร้ายนะครับเพราะชาวบ้านที่นี่ทำกันเป็นปกติอยู่แล้วและหากใครอยากมาสัมผัสชีวิตแบบบ้านๆนอนโฮมสเตย์ตื่นเช้ามางมหาหอยโล่และกินอาหารพื้นบ้านก็มาได้ที่ชุมชนท่องเที่ยวถ้ำภูผาเพชรจังหวัดสตูลครับสุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยนะครับการมาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนนะครับได้อยู่ร่วมกับชุมชนที่สำคัญคือได้มาเก็บเจ้าหอยโล่แล้วก็มารับประทานแบบนี้เรียกได้ว่าหาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ถ้ำภูผาเพชรค่ะ